ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงขนมเค้กมีมากมายทีเดียวคุณผู้ชมเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆชนิดเลยนะแต่หลายคนทีเดียวก็ไม่ค่อยชอบนะคุณผู้ชมเค้กที่มีไขมันมากเกินแล้วก็แต่งหน้าด้วยครีมเยอะๆวันนี้ถูกใจแน่นอนเค้กของเราวันนี้นะไม่มีครีมเลยแล้วก็เปรี้ยวปลิ้สต้องบอกนะคุณผู้ชมไม่ได้ว่าจะมาคุยกันแบบให้ฟุ้งกันเล่นยามสิ้นปีนะว่าเค้กส้มของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะใครได้ไปทำขายรวยกันเป็นแถบเป็นแถวคุณผู้ชม wow. ทำง่ายมากเนื้อเค้กละเอียดจิ๊บเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งเค้กตราลิปบินแป้งเค้กเสร็จแล้วก็ผสมแป้งข้าวโพดใส่น้ำตาลทรายกระป่นไปน้อยหนึ่งใส่ผงฟูไปอีกนิดนึงนะคุณผู้ชมนะน้ำสะอาดใส่ลงไปหน่อยหนึ่งแน่นอนสปันเค้กของเราสูตรนี้เราก็ใส่โอเวอร์เลตลงไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมก็ควักซะแล้วก็มีใส่ลงไปก้อนหนึ่งไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนเทลงไปคุณผู้ชมอุ๊ยกลัวเค้กสีไม่ส้มเหรอโอ้ยส้มส้มคุณผู้ชมนี่สีส้มผสมอาหารเดี๋ยวก็ส้มแล้วอันนี้เราก็เตรียมตีส่วนผสมนี้ก่อนเห็นไหมตายแล้วสีส้มยังก็ใส่ส้มลงไป2ไร่ครึ่งคุณผู้ชมดูสิส้มสักขนาดนี้พอส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วก็เริ่มขึ้นฟูคุณผู้ชมอย่าลืมใส่ส่วนผสมต่อไปนั่นก็คือนี่เลยคุณผู้ชมครับนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะช่วยให้สปันเค้กส้มของอาจารย์ตำรับนี้นะหอมอร่อยยาวนานเลยคุณผู้ชมพอใส่นมเสร็จแล้วก็ตีต่อนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นมาอีกแล้วก็เพื่อเพิ่มความเงาวาววับใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจตีต่อไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมครับถึงเวลาสำคัญแล้วเราจะใส่กลิ่นส้มชนิดน้ำลงไปนะคุณผู้ชมอุ้ยมันส้มส้มเลยคุณผู้ชมน้ำลายสอเลยเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็จัดการตักใส่พิมพ์วันนี้เลือกเป็นพิมพ์ฟรอยแบบนี้นะคุณผู้ชมกูตายนี่กลิ่นส้มหอมจังเลยอ่ะว้าวเอาล่ะนำเข้าเตาอบก่อนประเดี๋ยวระหว่างที่ขนมอยู่ในเตาอบเรามาเตรียมหน้าฝัดส้มกันนะครับเราจะเตรียมหน้าฝัดด้วยการใส่แป้งข้าวโพดลงไปก่อนนะคุณผู้ชมผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการคนทั้งหมดตรงนี้ให้เข้ากันก่อนแป้งจะได้ไม่เป็นลูกใส่น้ำลงไปนิดนึงพอน้ำลงไปมันก็จะขลุกคลิกขลุกคลิกคนๆนะเอาละนี่ต้องใส่แล้วคุณผู้ชมครับนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนป้าจะช่วยให้เค้กส้มของเราตำรับนี้หอมนุ่มแบบยาวนานครับคนให้เข้ากันนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเปิดเตาเอาละพอเปิดเตาเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับน้ำส้มเข้มข้นที่เราใช้ในการชงดื่มใส่ลงไปมันเปรี้ยวปริ๊สเลยนะอยากให้สีแบบส้มอีกหน่อยหนึ่งไหมสีส้มผสมอาหารใส่ไปน้อยหนึ่งเดี๋ยวรอสักครู่นะให้มันเริ่มร้อนๆก่อนนะคุณผู้ชมส่วนผสมนี้จะเปรี้ยวแล้วก็เข้มข้นมากเสร็จแล้วเราก็เริ่มใส่เนยสดลงไปใส่เข้าไปให้มันละลายเข้ากันส่วนผสมสุกแล้วนะคุณผู้ชมใส่กลิ่นส้มลงไปเราจะไม่ปล่อยให้มันเดือดพล่อนเพราะว่าเนี่ยผสมสุกนะมันก็จะดูข้นๆแล้วนะโอ้ยปิดไฟเดือดแล้วปิดไฟแล้วก็ยังคนต่อคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตักหน้าส้มของเราเนี่ยหยอดลงไปคุณผู้ชมต้องทำอย่างรวดเร็วปานกามนิดหนุ่ม
เอาละเสร็จแล้วเราก็มีส้มนะคุณผู้ชมมาวางฝังลงไปหน่อยโอ้ยส้มจริงๆนี่ยาไม่ใช่วิญญาณส้มพอใครซื้อไปเสร็จส้มจริงป่ะอย่าเมาสิส้มจริงเบื่อลูกค้าเมามอยนะคุณผู้ชมนะโอ้ยส้มส้มเขาคนจีนนะเขาถือว่าส้มเนี่ยเป็นมงคลนะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นปีมีส้มมาให้เนี่ยร่ำรวยรุ่งเรืองนะคะคุณผู้ชมโอ้ยน่ากินค่ะกินแล้วเฮงนะคะทำขนมเสร็จแล้วก็อดไม่ได้ที่จะขออวยพรคุณผู้ชมนะปีใหม่มาถึงแล้วล่ะคุณผู้ชมอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแก้ไขไม่ได้เก็บไว้เป็นเพียงแค่ความทรงจำเพื่อเป็นบทเรียนแต่ไม่ใช่เก็บไว้เป็นความทรงจำที่ปวดร้าวอันนั้นไม่เก็บคุณผู้ชมทิ้งไปซะและพรุ่งนี้เราก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของเราเราจะต้องสตรองขึ้นจริงไหมคุณผู้ชมครับและช่วงหน้าคุณผู้ชมก็อย่าไปไหนนะครับได้ข่าวสองแม่ลูกตั้งใจทำขนมฝากคุณผู้ชมเห็นรู้ว่าไปซื้อชาเขียวมาจากญี่ปุ่นเลยนะใครที่กำลังมองหาของฝากในช่วงเทศกาลแต่ทำขนมยังไม่ค่อยเก่งเลยแล้วก็ที่บ้านยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายวันนี้เรามีเมนูแนะนำที่รับรองง่ายด้วยอร่อยด้วยค่ะเมนูของเราสองคนวันนี้คือพุดดิ้งชาเขียวถั่วแดงจ้าช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปสายหวานคุณไหนที่เบื่อคุกกี้แบบกรอบๆลองเปลี่ยนมาทำคุกกี้แบบนิ่มหรือซอฟต์คุกกี้เนื้อนุ่มเคี้ยวอร่อยกันดีกว่าค่ะเมนูของเราวันนี้ก็คือไวท์ช็อกโกแลตชังคุกกี้ค่ะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์เบกกิ้งโซดาผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มละลายน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายไข่ไก่และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงในอ่างผสมคนผสมจนเข้ากันดีค่อยๆเติมส่วนผสมแป้งจนหมดคนให้เข้ากันเติมทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตชิพส์ชนิดเม็ดกลางคนอีกครั้งจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้15นาทีเตรียมไว้ใช้ที่ตักไอศกรีมตักแป้งคุกกี้ลงบนหาดอบแต่งหน้าด้วยทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวหั่นเป็นชิ้นกดคุกกี้ให้แบนเล็กน้อยนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดคุกกี้ใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟเพียงเท่านี้ก็อร่อยกับไวท์ช็อกโกแลตชังคุกกี้แล้วล่ะค่ะ